ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรซึ่งทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีการรับทราบการเตรียมการและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่4ถึง5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อสรุปภาพรวมความพร้อมล่าสุดครับโดยพลเอกประวิตรได้กำชับหน่วยงานด้านการข่าวให้ไปเกาะติดทุกเป้าหมายที่จะเป็นปัญหาแล้วก็ให้พิสูจน์ทราบด้วยความรอบคอบรัดกุมไม่ประมาทเน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้นำทุกประเทศโดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในทุกพื้นที่ทั้งเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและการแก้ปัญหามากกว่านั้นยังให้สำรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือทุกชนิดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติพร้อมเชิญเหตุในทุกสถานการณ์เพื่อเน้นประสิทธิภาพและความเข้าใจร่วมกันยึดกฎหมายและหลักสากลทั้งนี้ก็มั่นใจว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้นำประเทศและก็ผู้ที่มาร่วมประชุมอาเซียนเนี่ยนะฮะรวมถึงด้านการข่าวจะไม่พบกลุ่มเคลื่อนไหวที่น่าเป็นห่วงครับไปฟังเสียงของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันครับมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วทุกหน่วยงานก็ได้ทําไม่มีฮะไม่มีส่วนการบริหารการจัดการด้านการจราจรจะเน้นความสำคัญกับการวางแผนการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและก็การดูแลทางการแพทย์นะครับโดยให้อำนวยความสะดวกการสัญจรให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดพร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนที่จะร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดีแม้ว่าทั้ง2วันนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดก็ตามครับแน่นอนนะคะในช่วงของวันหยุดวันที่4และวันที่5พฤศจิกายนจะเป็นวันหยุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีนะคะซึ่งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะภาคราชการที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้หยุดการให้บริการก็คุณผู้ชมสามารถติดตามหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ของแต่ละหน่วยงานนั้นๆส่วนประเด็นเรื่องของสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นในช่วงของวันที่2ถึง4พฤศจิกายนก็จะเกี่ยวข้องกับ3เสาหลักของอาเซียนเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยการพูดคุยก็จะมีการเตรียมความพร้อมของอาเซียนเพื่อรองรับอนาคตการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืนในทุกมิตินะคะรวมทั้งหมดเนี่ยจะพูดคุยทั้งหมดก็13ประเด็นด้วยกันที่ประชุมครั้งนี้มีการตั้งเป้าค่ะให้อาเซียนร่วมการดำเนินการในทุกประเด็นให้บรรลุผลสำเร็จภายในปีนี้ขณะเดียวกันนะคะอาเซียนเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าจะมีการนำทั้งเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตมีการนำ IA มาใช้แทนแรงงานคนค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตภาพรวมของอาเซียนตลอดจนให้การขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลในอาเซียนนั้นสามารถประสบผลสำเร็จได้โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยก็จะมีการผลักดันให้อาเซียนนั้นมีความเข้มแข็งด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนค่ะเพื่อที่จะสร้างระบบกันกรองในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแนวคิดอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวนโยบายเรื่องการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้เข้ากับเอเชียแปซิฟิกนะคะเพื่อที่จะสร้างความมีเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันค่ะ